การระบาดของโควิด-19 ช่วงหลังมานี้ดูเหมือนความสนใจนั้นจะมุ่งไปสู่สิงคโปร์และญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าพบตัวเลขการระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากทำให้ญี่ปุ่นวันนี้ถึงกับประกาศยกเลิกการแข่งขันโตเกียวมาราธอนนะครับซึ่งเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับเพราะว่ากังวลกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับส่วนที่ประเทศไทยก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก1คนปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงการนะครับสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ว่าไทยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มอีก1คนเป็นหญิงชาวจีนอายุ60ปีซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวชาวจีน9คนที่เข้ามาพร้อมกันและมีผู้ป่วยติดเชื้อสรุปว่าครอบครัวนี้ติดเชื้อทุกคนครับทำให้ขณะนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม35คนรักษาหายแล้ว15คนเหลือนอนรักษาโรงพยาบาล20คนเข้าข่ายสอบสวนโรค837คนซึ่งอัตราการรักษาผู้ป่วยหายของประเทศไทยนั้นถือว่าสูงสุดในโลกนะครับคือมากกว่า40%ยังไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนผู้ป่วย2คนที่อาการหนักนั้นโดยทั่วไปตอนนี้อาการยังทรงตัวยังคงใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจและเครื่องช่วยหายใจสำหรับคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่น137คนที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบพบว่าไม่มีไข้หรือเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่นะครับส่วนผู้ป่วย1คนที่มีอาการก่อนหน้านี้ก็ปกติแล้วนะครับไม่มีไข้ไม่มีไอไม่มีน้ำมูกเตรียมอนุญาตให้กลับบ้านในวันพุธนี้สำหรับการตรวจยืนยันเชื้อนั้นก็มีนโยบายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาทุกโรงพยาบาลทุกจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ1แห่งให้ตรวจยืนยันเชื้อได้ใน 1-2 เดือนนี้นะครับและมีมาตรฐานเช่นเดียวกันวันนี้เครื่องบินโดยสารเช่าเหมาลำ2ลำจากสายการบินคาลิต้าแอร์นำชาวอเมริกันกว่า400คนที่อยู่บนเรือสำราญ Diamond Princess ที่จอดกักโรคอยู่ที่หน้าน้ำอ่าวโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วลำหนึ่งลงจอดที่ฐานทัพอากาศทราวิสในรัฐแคลิฟอร์เนียอีกลำหนึ่งคาดว่าจะลงจอดที่ฐานทัพอากาศแลกแลนที่รัฐเท็กซัสมีรายงานว่าชาวอเมริกันที่เดินทางกลับมาชุดนี้จะต้องถูกกักโรคเป็นเวลา14วันนะครับกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นแถลงยอดผู้ป่วยติดเชื้อบนเรือสำราญ Diamond Princess ล่าสุดพบเพิ่มอีกอย่างน้อย99คนในจำนวนนี้ก็มีชาวอเมริกัน16คนแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าชาวอเมริกัน16คนนี้นับรวมชาวอเมริกัน14คนที่เดินทางกลับประเทศด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่ทางการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ทำให้ขณะนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมบนเรือสำราญ Diamond Princess เพิ่มเป็นอย่างน้อย456คนล่าสุดทางการญี่ปุ่นประกาศยกเลิกการจัดพระราชพิธีเสด็จออกสีหบัญชรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิดาโรฮิโตะในวันที่23กุมภาพันธ์นี้แล้วพร้อมๆกับการตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันโตเกียวมาราธอน2020ประเภทบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งจะมีขึ้นวันที่1มีนาคมนี้เพราะว่ากังวลกับการระบาดของโควิด-19 ยกเว้นเฉพาะการแข่งขันประเภทกลุ่มนักวิ่งอาชีพหรือนักวิ่งอีลีทนะครับและนักกีฬาวีลแชร์เพื่อคัดเลือกโควต้าแข่งขันโอลิมปิก2020ตามกำหนดการเดิมโตเกียวมาราธอนนี้เป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับปีนี้มีบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมวิ่งมากถึง 38,000 คนสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ขณะนี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,775 คนยังไม่พบผู้เสียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มจากที่พบในฟิลิปปินส์ฮ่องกงญี่ปุ่นฝรั่งเศสและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ไต้หวันนะครับรวมเสียชีวิตนอกจีน5คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตในมณฑลหูเป่ยของจีนเพิ่มขึ้นถึง100คนเพียงวันเดียวนะครับยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเมื่อ 21:30 นก็อยู่ที่ 71,435 คนใน26ประเทศและ3เขตปกครองพิเศษนะครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลก็ออกประกาศทางเว็บไซต์นะครับให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยสิงคโปร์เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าตั้งแต่16กุมภาพันธ์จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันหลังจากเดินทางถึงอิสราเอลนะครับซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยก็ประกาศแจ้งคนไทยให้งดเดินทางไปอิสราเอลจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงนะครับ